สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับฟังอีกแล้วมื้อนี้ฟังก็อยากจะให้มาเห็นอย่างหนึ่งเนาะค่ะที่ฟังจะพบเจอเวลาที่แบบฝนตกลงมาแบบเยอะๆ3มื้อติดต่อกันสภาพแตงโมของเฮาก็จะได้ผลแบบนี้ค่ะเห็นบ่ค่ะแตงโมได้รับน้ำเยอะเกินไปนะคะก็จะเน่าแบบนี้นี่ก็จะเน่าไปแบบนี้ค่ะน้ำฝนเยอะก็ไม่ดีขาดน้ำก็ไม่โตนะคะนี่ก็จะเน่าไปเหมือนกันเพราะว่าแมงเจอแค่2ลูกนี่นะคะก็หน้านี้ก็เจออีกประมาณ3ลูกแต่ว่าบ่ได้ทายให้เบิ่งแต่ว่าเห็นแบบโอ้เริ่มจะเจอเยอะขึ้นแล้วก็เลยแบบทายเก็บไว้ดีกว่านะคะว่าปีนี้ชุแรงช่วงต้นมากฝนดีช่วงที่จะเป็นห้วยใหญ่แบบนี้นะคะนี่ก็จะเริ่มสภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะแตงโมหลังจะแบบมันได้รับน้ำฝนเยอะจนเกินไปนะคะมีพยายามทางห้องไปแบบนี้ลูกนี่ต้องห้องบ่ทันเนาะค่ะหรือว่าบางที่มันก็ฟังอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันแอบอยู่แล้วลูกเล็กฟังก็บ่ค่อยได้มาห้องปานใดแต่ว่าความใหญ่เร็วนี่ก็คือสุดยอดเลยใหญ่เร็วบักคักจนฟังห้องก็บ่ทันแล้วแล้วมันตั้งอยู่แบบนี้กับคลองน้ําค่ะแต่ว่าฝนตกมาเนาะค่ะน้ํามันท่วมคลองร่องแบบนี้นะคะก็นั้นฟังคิดว่ามันตอนนี้ท่วมแค่แบบบ่ถึงคืนหนึ่งสำแล้วค่ะท่วมแค่บ่กี่ชั่วโมงเองแต่ว่าเมื่อคืนฝนมันตกลื่นๆมากเกือบหมดคืนค่ะแค่ผ่านไปแค่คืนเดียวเองค่ะสภาพเป็นแบบนี้เลยมันเปลือกบางเลยล่ะค่ะแตงโมแตงโมจินตราของห้องกับคนข้างจะบางสักนิดนึงนะคะทนแรงได้ดีแต่ว่าพอเจอน้ำฝนหนักๆเขาก็ทนบ่ได้แล้วเน่าไปซะงั้นนะคะเนี่ยค่ะเพิ่นก็ให้มาเพิ่นก็มาอัปเดตให้พี่ๆเบิ่งนะคะว่าน้ำเยอะก็บ่ดีน้ำน้อยก็บ่โตนะคะลูกก็จะเน่าไปประมาณนี้ค่ะส่วนคลิปนี้เพิ่นก็มาอัปเดตประมาณนี้เนาะค่ะสั้นๆให้พี่ๆได้เห็นกันนะคะว่าเฮ็ดแตงโมปลูกแตงโมง่ายค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะเจอแต่ละปีบ่คือกันค่ะซึ่งคลิปนี้ก็ขอตัวไปแค่จำนี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ